เมสซี่เนย์มาร์พร้อมลงลาดตะข่ายอาแจ็กซ์สตีลเลอร์พลิกแซงเฉือนชนะเท็กซันนาดาวโค่นโบลเลอรี่เข้ารอบ2สวิตอินดอร์สวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่21ตุลาคมครับอยู่กับคุณกิติกรและผมชิตพลครับครับวันนี้ฟุตบอลยุโรปก็กลับมาเตะกันอีกครั้งครับเดี๋ยววันนี้จะมีพรีวิวมาแน่นอนก็สำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเฉพาะอย่างเดียวจริงๆแล้วก็มีบอลให้ดูกันทุกวันอ่ะทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยช่วงเยอะมากเมื่อคืนก็มีนะครับเมื่อคืนมีมันเดย์ไนท์ทั้งที่สเปนแล้วก็อิตาลีครับเราเริ่มกันในช่วงแรกของรายการด้วยการไปติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเราเริ่มจากที่ลีกลาลิก้าสเปนกันก่อนนะครับเป็นเกมระหว่างเรอัลโซซิดาดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเคทาเฟ่ครับโดยที่โซซิดาดปีนี้ก็ออกสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นโซซิดาดที่เปิดเกมรุกเข้าใส่ในช่วงนาที30น่าจะได้ประตูออกนำก่อนครับจากจังหวะนี้ที่กอนซาโลคาสโตอัดด้วยซ้ายแล้วบอลไปชนเสาเต็มๆครับพลาดโอกาสได้ประตูออกนำอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกสกอร์0-0ครับครึ่งหลังนาที82โซซิดาดมีโอกาสได้ประตูนำก่อนครับคาร์ลอสเวล่าเปิดบอลอัดจากฝั่งขวาไปที่เสาไกลให้ปาโบเอบิอาสชาร์จเข้าประตูสำเร็จก็ยิงได้ในช่วง10นาทีท้ายน่าจะชนะแล้วนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดโดนเคทาเฟ่ตีเสมอ 1-1 จากจังหวะที่บาบ้าดีอาวาร่าทำชิ่งกับอับดุลโยต้าแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายจากนอกกรอบเป็นประตูตีเสมอเคทาเฟ่อย่างสวยงามนะครับแล้วก็ในช่วงทดเวลามา4นาทีครับแฟนทีมเยือนกลายเป็นฝ่ายได้เฮเฉยเลยครับจากจังหวะนี้ที่ซาเมียครับลากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไหลบอลย้อนให้กับโยด้ายิงระยะเผาขนให้เคทาเฟ่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ2ประตูต่อ1ครับถือว่าทำใจลำบากครับสำหรับโซซิดาดอุซานำนาที82แล้วเหลือเวลาไม่เท่าไหร่นี่ไม่ได้แต้มเลยนะครับแพ้คาบ้านกับเคทาเฟ่ไป1-2เมื่อคืนนี้เราไปสรุปตารางคะแนนครับหลังจากเล่นไปครบแล้ว8เกมแรกทั้งลีกในลาลิก้าซีซั่นนี้นะครับหัวตารางครับจากฝูงบาร์เซโลนา22แต้มอันดับ2เป็นเซบีย่า19แต้มอันดับ3เรอัลมาดริด18แต้มนะครับก่อนจะเจอกันในศึกเอลคลาซิโกแต้มห่างกัน4คะแนนอันดับ4บาเลนเซียอันดับ5แอตเลติโกมาดริด2ทีมนี้มี17คะแนนเท่ากันส่วนที่เล่นไปเมื่อคืนนี้เคทาเฟ่ชนะก็เลยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ10ของตารางนะครับ8นัดมี10คะแนนส่วนเรอัลโซซิดาดนั้นอยู่อันดับที่5ของตารางแต้มเท่ากับพวกทีมในโซนตกชั้นด้วยนะครับอันดับ18 19เอลเช่กับเลบันเต้มี5แต้มและบวยเป็นน้องใหม่กอร์โดบ้าครับมีอยู่4คะแนนเดี๋ยวเราไปกันที่เกาโชเซเรียอาบ้างครับซึ่งเมื่อคืนครับก็มีเกมมาเดนไนท์ครับซึ่งเจนัวก็เปิดบ้านเสมอกับเอมบูรีไป1ประตูต่อ1ก็นัดแมนเดย์ไนท์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเกาโชเซเรียอาก็มีเตะกัน1คู่เหมือนกันครับเจนัวครับเปิดบ้านพบกับนาโปลีครึ่งแรกครับนาทีที่14เจนัวเจ้าบ้านก็เป็นฝ่ายออกนำไปก่อนครับอเลสซานโดมาตรีได้บอลแต่ไม่มีจังหวะยิงครับบอลไปถึงอันเดรียเบโตลัสซี่เข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษครับตุงตะข่ายเจ้าถิ่นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครึ่งแรกในเจนัวเล่นดีกว่าครับแล้วก็จบไปด้วยสกอร์1-0ครึ่งหลังนาทีที่77ครับเอมโบลีตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากลูกเตะมุมครับบอลไปถึงมาซิโมมัคคาโรเน่หม่งตั้งให้ลอเรนโซโตเนลลี่ครับยิงเผาขนเข้าไปตุงตะข่ายครับก็สกินนิดเดียวแหละครับจริงๆแต่ว่าเหมือนจะโดนมือด้วยนะครับแต่เวลาที่เหลือครับทั้ง2ทีมก็ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเจนัวก็เสมอกับนาโปลีไป1ประตูต่อ1ครับนี่เป็นจังหวะที่มาตี้ครับยิงไปชนเสานะครับในช่วงท้ายเกมต่อผลตารางคะแนนนะครับยูเวนตุสครับผ่านไป7นัดครับมี19คะแนนโรม่าอันดับ2ครับ18คะแนนซานูเรีย15คะแนนครับมิลาน14คะแนนและอูดิเนเซ่13คะแนน
่วนเจโนกับเอมโปลีนะครับที่เตะไปเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ก็เจโนตอนนี้มี10คะแนนมี9คะแนนครับอยู่อันดับ10นะครับแล้วก็เอมโปลีมี7คะแนนอยู่อันดับ13ในตารางครับปาม่า3คะแนนซาซูโอโล4คะแนนแล้วก็คิโว4คะแนนขณะที่เมื่อคืนครับพรีเมียร์ลีกก็มีมาเดย์ไนท์เหมือนกันครับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2ครับก็ส่วนไฮไลท์ของฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นในทั่วยุโรปนะครับในคืนอังคารฟุตก็ติดตามชมฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ่ายสดจากทรูชั่นเหมือนเดิมนะครับโดยที่มีเกมรีวิวคู่ใหญ่ๆมาให้ติดตามมาในเกมคืนนี้ครับของกลุ่ม E โรม่าจะต้องรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกครับโดยที่ความพร้อมครับทางฝั่งของโรม่าโดยกุนซือโรดริกาเซียนั้นก็ยังมีนักเตะเจ็บอยู่หลายคนแต่ว่าฟอร์มของทีมก็ถือว่าปีนี้ก็ออกสตาร์ทดีเหมือนกันนะครับโดยตัวเจ็บเนี่ยก็ยังมีเควินสตรอตมันตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะครับมีเฟเดริโกบาลซาเลติเลนโดกาสตันเชดูเกต้าแล้วก็มาโกบอริเอโลด้วยแต่ว่ายังมีข่าวดีคืนมาบ้างครับเนื่องจากว่าควอนิโตเบ้ศูนย์หน้าชาวเจนตานั้นกลับมาซ้อมได้แล้วแล้วก็น่าจะมีชื่อเป็นสำรองลุ้นช่วยทีมได้ในเกมนี้ส่วนในแผงหลังในคอสตัสมาโนลัสที่โดนแบนในเกมลีกก็จะกลับมาเป็นตัวจริงในแนวรับให้ทีมได้อีกครั้งครับจะได้จับคู่กับดาวิดซันตอนโดยที่มีดัลลัสไมคอลและก็แอชลีย์โคเป็นแบ็คขวาซ้ายครับในขณะที่แชวินโยของหน้าเวลิโคสซึ่งได้พักในแมตช์ที่ชนะเคเวลมา 3-0 เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งคู่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้ร่วมกับอเลสซานโดฟอเรนซีนะครับเป็นกองหน้าตัวริมเส้นในขณะที่หน้าเป้าก็ใช้จอมขาวอย่างฟรานเซสโกตอตตี้ในแผงกองกลางของทีมโรม่ามีปัญหาครับดานิเล่เดลอสซี่มิราเลมพิอานิสแล้วก็รัตย่าเนียงโกลันก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดนี้ไปดูความพร้อมของทีมเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกครับกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่ายังขาดตัวเจ็บก็น่าเดิมๆครับคาร์บี้มาเตเนสอันนี้พักยาวโฮเกอร์บัสโตเบอร์ก็ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ครับโคเซเรน่าประตูมือ2นี้ไม่เป็นผลรวมไปถึงเดโก้อาคันทาร่าที่ยังต้องพักยาวจนถึงปีหน้านู่นเลยทีเดียวคนนี้เจ็บแล้วเจ็บอีกใช่ครับโชคไม่ดีเลยย้ายมาบาเยิร์นแทบไม่ได้เล่นนะครับส่วนบาสเตียนชวายสไตเกอร์เพิ่งกลับมาซ้อมนะครับดังนั้นจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมคืนนี้ก็สื่อคาดว่าเป๊ปน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักจากนัดในเกมเบเดสลีกาที่เพิ่งถล่มเวอร์เบนมา 6-0 เมื่อสุดสัปดาห์โดยที่ฟรองลิเบลลี่ตัวเพลย์เมคเกอร์ที่ซ้อมได้ระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ความฟิตพอช่วยทีมได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงหรือว่านั่งสำรองไปก่อนแค่นั้นเองแผงเกมรับนะครับก็ชโรมโบเตงจะเป็นเซนเตอร์แบ็กร่วมกับดันเต้แบ็กสองข้างใช้ราฟินญากับดาวิดอาราบ้าครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ก็จะมีฟิลิปลามเป็นตัวหลักคู่กับชาบี้ลองโซส่วนพวกอาเยนร็อบเบนโทมัสมูลเลอร์มาเรลกอสเซจะคอยสนับสนุนเกมรุกด้านหลังส่วนหน้าตัวเป้าก็คือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ออกซ้ำตัวจริงในเกมนี้นะครับคู่นี้ติดตามชมทางช่องTrue Sport 1และ True Sport HD 2ครับไป1:45คืนนี้ส่วนอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม F ครับบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมบาร์เซโลนาครับทีมอันดับ2ของกลุ่มนี้ครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากครับในลาลิกาสเปนก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับนอกจากนั้นครับยังไม่เสียประตูเลยจากการชนะ7และเสมอ1และสามารถยิงได้ถึง22ประตูครับแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็นัดล่าสุดก็บุกไปแพ้เปเช่2ประตูต่อ3เกมนี้ครับหลุยส์เอนริเก้ครับกุนซือของทีมมีปัญหาเรื่องการขาดผู้เล่นเล็กน้อยครับดักลาสเปเรล่าโทมัสแฟมาเลนราฟินญาอัลคันทาร่าอาเจโนกอเรอาแล้วก็จอร์ดี้มาชิปครับผู้รักษาประตูมีอาการบาดเจ็บทั้งนั้นครับแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับในจำนวนนักเตะที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนอิวารากิติชครับเซกิโอบุสเกตอันเดสอินเดียสตาที่เป็นตัวหลักจริงๆครับก็ได้พักกับเกมในเอไบาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คาดว่าจะกลับมาลงสนามครับส่วนแนวรุกทั้งลิโอเนลเมสซี่และเนมาร์ก็พร้อมจะยิงประตูในเกมนี้ไม่ได้มีปัญหาครับจากการรับใช้ทีมชาติครับเพราะว่าสุดสัปดาห์ก็ได้เล่นนะครับส่วนทีมเยือนอย่างอาจากอัมสเตอร์ดัมครับของแฟรงค์เดอบัวครับทีมที่เป็นรองจากฝูงลีกฮอลแลนด์ในขณะนี้ครับมีปัญหาในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเมื่อนิโคลายโบไลเซนครับมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับทูรานีเซเรโซกองกลางที่เจ็บจากเกมที่พบกับทเวนเต้แต่ว่าจะได้ดาวิดคลาเซนมิดฟิลด์ครับที่หายเจ็บจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกลับมาลงสนามได้ตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมนี้ครับนิก
ฟียเกเฟอร์นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยจะลงไปเล่นแทนส่วนในแดนกลางครับจะปรับใหม่ครับโดยจะส่งนิกกี้ซิมลิงนะครับลูคัสอันเดอร์เซนแล้วก็ดาวิดคลาเซนโดยที่จะให้ริคาร์โดคิชนาครับเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายประสานงานกับลาสโชนนะครับและก็โคบายซิกทอสันนะครับติดตามถ่ายทอดสดได้ครับคู่นี้ทาง True Sport HD 3นะครับแล้วก็ True for You เวลา 1:45 ครับ Here's Alan Eftis trying to juggle the ball appeals for handball comes to Nuno Moreira the ball bubbles up ปีนี้บาร์ซ่าแม้ในลีกผลงานยังดีเหมือนเดิมแต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยออกสตาร์ทมีสะดุด2นัดในแพ้ไปแล้วเกมนึงก็เพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นผลงานนัดสำคัญที่จะต้องลุ้นกันนะครับระหว่างอาแจ็กซ์กับบาร์เซโลนาด้วยส่วนในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องผลกีฬารอบโลกครับมีผลทั้ง NBA Preseason แล้วก็รวมไปถึง NFL ที่เพิ่งจบไปด้วยครับ